กลับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกะลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤกษ์วันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจําเดือนตุลาคมพศ2563ค่ะเบอร์ที่ติดต่อกับเบยิปซีใครใจนะคะหมายเลข09553256 เก้าสามศูนย์5 3ส่วนองหลยดีนะคะ B A Y T A R O T เบทาโร b a y t a r o t เบ t a r o ไว้เมมเบอร์เบไว้นะคะแล้วก็แอดไลน์ของเบยิปซใครใจไว้เผื่อท่านใดมีความสนอกสนใจดูดวงกับเบยิปใครใจแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวแบบพ i v เว e นะคะซึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งดูผ่านกล้องวิดีโอคอลไลน์ก็มีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับเบยิปใครใจเลยทีเดียวะคะ่ะ วันนี้นะคะบ24ใครใจได้นําไพ่นะคะชุดของ Rider Wave มาใช้นะคะผู้บาทก็คือท่าน Pamela c o m เม s m i t h ค่ะนะคะชุดนี้เลยนะคะมานนาพีเซนต์ดวงชะตาส่วนหินก้อนนี้เราเรียกว่า black รูทไทคอสนะคะบแบล็กรูทไทคอรสเนี่ยเขามีคุณสมบัติช่วยปกป้องพูดผีปีศาจช่วยปกป้องพวกสิ่งที่เป็นมลนดำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะให้พ้นไปจากชีวิตของเรานะคะแล้วก็เวลาที่เบยิบซีใครใจไปพยากรณ์ดวงชะตาที่ใดก็ตามต้องพกแบล็กรูทไทคอรสก้อนนี้ละค่ะไปด้วยทุกครั้งเลยค่ะ นะฮะเขามีความเย็นมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคนไทยเรียกแร็กดูไทควอสนี้ว่าแก้วขนเหล็กค่ะและเท่านั้นยังไม่พอเบยิปซีใครใจก็ยังนำหินสีมหัศจรรย์นะคะซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน125ก้อนมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับ ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมได้รับฟังกันค่ะส่วนหินสีเกรดดีเกรดพรีเมียมเหล่านี้หากท่านใดมีความสนอกสนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้านส t o นริเ v e r อยู่ที่ซอยนักนิวัต นะคะนักนิวันยีลาดพร้าเจ็ค่ะซึ่งเจ้าของก็คือท่านอาจารย์หญิงจุธามาดณนะสงขลานั่นเองเอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะท่านผู้ชมเรามารับชมการพยากรณ์ดวงชะตานะคะของท่านที่เกิดราศีพฤกษ์ศพกันได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมคะก็เป็นอันที่ทราบดีกันแล้วว่าดวงของประเทศไทยเรานะฮะดาวพระราหูได้เคลื่อนย้ายออกไปจาก ราศีเมษนะคะเข้าแล้วก็เข้ามานะสถิตยอยู่ที่ราศีพฤกษพด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีพฤกษพในปีนี้นะคะจึงมีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งมีความล่ํารวยเนี่ยเป็นที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจไล่มนไลร่คาถาก่อนนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟงัง โอมอคีภาหูบุผังสการะวันธนังโครบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีลือศีสิทธาปิตามตาอโรขเยนะสุเขนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิบส่ใครใจนะคะก็ขออนุญาตหยิบหินออกมานะคะจํานวนสิบก้อนหนึ่งค่ะ สองสามค่ะหินสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมเวลาที่เราหยิบหินเราก็ไม่มองลงไปในหีบนะคะหยิบหินได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นเลยค่ะนะคะโอ้โหดูสิหินสวยทุกก้อนเลยเดี๋ยวไปยิบสิใครใจนะคะอธิบายหินให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแนะนำค่ะแนะนำ หินก้อนแรกนี้นะคะเราเรียกว่า Picture Stone นะคะก้อนนี้ค่ะท่านผู้ชม Picture Stone นะคะมีความเย็นมากเลยทีเดียวต่อมาเราเรียกว่ามาลาไคนะคะต่อมาก็คือลาพิสลาซูรีค่ะต่อมาคือไซทองโอ้โหสวยงามมากต่อมาฮีมาไทต่อมานะคะเป็นสโมกี้ควอส ต่อมาเป็นซิทรีนโหซิทรีนนี่เป็นหินดีนะเขาเป็นหินเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศนะคะแล้วยังได้คานเนเลียนด้วยค่ะสวยงามมากพอดีวันนี้เบสสวมใส่คานเนเลียนพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ใส่ไหมทองใส่คานเนเลียนอันนี้นะคะคานเนเลียนอันนี้เป็นแบบรูปประคำนะคะเป็นชนิดสวมใส่ คุณสมบัติของคานเนเลียนช่วยให้ผู้ที่สวมใส่ผู้ที่ได้ครอบครองนะคะมีในเรื่องของความร่าเริงแจ่มใสนะคะแล้วก็หากมีในเรื่องของอารมณ์ที่จุกหงุดหงิดหรือว่ามีอารมณ์อะไรที่แบบว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามากวนจิตกวนใจเราทําให้เรารู้สึกแบบงุดหงิด ไม่มีความสุขนะคะอารมณ์เสียอะไรนิดอะไรหน่อยก็อารมณ์เสียนะคะพอเราใส่คาเนเลียนเอาไว้เป็นประจำนะคะคาเนเลียนเนี่ยก็สามารถช่วย ปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์เหล่านั้นทำให้ตัวเรามีอารมณ์ที่สดชื่นเบิกบานสดใสได้ด้วยเช่นกันค่ะนะและโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่เวลาเดินทางไปท่องเที่ยวไปเดินตามห้างสรรพสินค้าไปเดินตามตลาดหรือไปเดินตามร้านสะดวกซื้อนะคะหรือในสนามบินเราก็จะเห็นว่าเด็ก บางท่านเนี่ยเขาจะร้องกระจองงอแงนะคะลงไปชักดิ้นชักงออยากได้ของเล่นหรืออยากได้บางสิ่งบางอย่างที่เขาดวงตาของเขาไปสัมผัสพบเห็นค่านิเลียนเนี่ยค่ะสามารถช่วยให้เด็กเหล่านั้นนะคะอารมณ์ดีไม่งอแงนะคะหากท่านใดมีโอกาสก็นะคะไปหามา สำรองไว้ไว้ให้กับบุตรหลานของท่านได้สวมใส่นะคะอันนี้ไปยยิปซีใครใจแนะนำให้ค่ะนะคราวนี้ต่อมาเป็นกรีนอเวนเจอรีินโอ้โหเขามีความเย็นมากเลยและกรีนอเวนเจอรีินก้อนนี้นะคะเขามีความสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมกรีนอเวนเจอรีินนะคะเป็นหินสีเขียวสวยงามมากอันนี้เราเรียกว่า ไอรอนไทเกค่ะไอรอนไทเกสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเอาละท่านที่เกิดราศีพฤกษ์ตัวท่านเองนะในเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องราวดีๆของท่านเกิดขึ้นกับท่านแล้วนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยมากมายหลายด้านเละหินต่ละก้อนออกมาสวยงามเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมอย่างก้อนแรกเนี่ยเราเรียกว่า พิชเชอร์โ n นดังนั้นในเดือนนี้นะคะตัวท่านเองจึงมีในเรื่องของไอเดียความคิดความคิดสร้างสรรค์มีในเรื่องของความอดทนมีในเรื่องของความแข็งแกรง่งมีในเรื่องของความแข็งแรงนะคะดังนั้นเดือนตุลาคมนี้นะคะตัวท่านเองเนี่ยมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหาท่านเนี่ยเยอะแยะมากมาย นะพร้อมกับตัวท่านเองก็มีไอเดียเยอะแยะมากมายนะคะที่ต้องการลงมือทําได้หลากหลายหลายอย่างเลยทีเดียวและในเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นช่วงจังหวะดีเป็นเกณฑ์การดีของท่านนะคะเอาละเรามาดูซิว่าไพ่ของท่าน p a m e เมราค m เมนสุมิสเขาบอกอะไรมานะคะเขาบอกอะไรมาโอ้โหได้ THE LOVER ค่ะท่านผู้ชมดังนั้นนะคะแสดงว่าท่านเนี่ยนะฮะมี มีคือมีสเสน่ห์หนึ่งเลยมีสเสน่ห์นะคะมาจากตัวท่านเองมาจากความที่ตัวท่านอาจจะเปล่งประกายอะไรบางอย่างออกมานะในเดือนตุลาคมนี้จึงเป็นที่สนอกสนใจของบุคคลเนี่ยหลายหายคนหลายหายฝ่ายและก็เป็นที่สน,สนใจเนี่ยของบุคคลนะคะในทุกวงการเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชม เห็นไหม The Lover ดังนั้นเนี่ยความคิดสร้างสรรค์การจินตนาการของท่านนะคะนำออกมาใช้อย่างเต็มที่ค่ะนะโอ้โหสุดยอดเลยไพยสวยต่อมาค่ะท่านผู้ชมเรามารับชมหินก้อนต่อมานะคะก้อนต่อมาคือมาราคมาราคเนี่ยสวยงามมากจริงๆเย็นด้วยนะเขาเป็นหินที่ชั้นสูงนะ หินมาละไคเนี่ยอยู่ในหินตระกูลชั้นสูงสวยงามมากนะคะนี่ถ้าเป็นข้อมือจะสวยมากเลยท่านผู้ชมพอดีเขาอยู่กลไรนะอยู่ข้างล่างเขาเขาเบไว้ในตู้นะคะก็เลยไม่ได้ลงไปหยิบมาโชวใ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเขามีความสวยงามมากถ้าเขาเป็นเป็นลูกประคำแบบนี้นะคะจะมีความสวยงามมากคราวนี้เนี่ยมาละไคนะคะก็บ่งบอกให้ทราบว่าหากตัวท่านที่เกิดราศี พลึกศบนะคะมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาดีพูดคุยที่ดีนะคะตัวท่านเองก็มีโอกาสได้ความสำเร็จนะพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองขนาดเวลาหลับเนี่ยยังมีคนเนี่ยโอนเงินมาให้ท่านเลยทีเดียวขนาดนั้นเลยนะคะนะถ้าหากมีโอกาสนะคะไปที่ร้านสตอล์ริเวอร์นะคะไปมองหามาราไคมาสวมใส่ติดตัวไว้และหินมาลาคไคตัวเนี้ยเขาบอกเลยนะคะว่า ตัวท่านเองในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยพูดดีได้เงินค่ะนะพูดอะไรที่เป็น positive thinking นะคะนำเสนออะไรที่เป็น positive thinking นะคะตัวท่านเองเนี่ยได้เงินนะได้ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภได้เงินได้ทองติดต่อพูดคุยอะไรกับใครก็แล้วแต่ มีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชมเอาละค่ะเรามาดูนะคะว่าไพ่ของท่านเพมาล่าเนี่ยบอกว่าอะไรโอ้โหนี่บอกเลยว่าการเงินของท่านเป็นไงคะสวนกระแสแต่คราวนี้ในไพ่บอกว่าต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวเองให้มากๆเช่นการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะให้ดูสะอาด เรียบร้อยให้เกียรติสถานที่นะคะไม่ว่าท่านจะไปที่ใดก็ตามเวลาออกนอกบ้านท่านต้องแต่งตัวให้เหมาะสมให้ดูดีนะคะเห็นไหมดูนี่เห็ไหมไพ่ออกมาสวยอันนี้ก็เหมือนกันตัวท่านเองได้รับกัน ตอบรับได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกวงการค่ะนะคะการพูดคุยการติดต่อเจราจามีความเข้าอกเข้าใจเป็นการดีพูดแล้วได้เงินได้ทองนะคะไปติดต่อเจราจาพูดคุยติดต่อเจราจาซื้อขายได้เงินค่ะในเดือนตุลาคมนี้นะทานทีเกิดราศีพฤกษ์นะคะเอาละค่ะโอ้โหก้อนต่อมาเราเรียกว่าราพีสลาซุรี ราพิสลาซุรีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของสหัสชะดังนั้นเนี่ยนะคะการพูดคุยกันในครอบครัวการพูดคุยกันกับพี่น้องการพูดคุยการตกลงเจรจากับเพื่อนที่ทำงานกับเพื่อนฝูงนะคะในเดือนนี้การพูดคุยจะออกเป็นแนววิชาการ เป็นพูดคุยกันเป็นหลักเป็นการนะคะจะไม่มีการพูดเล่นกันนะการพูดคุยจะคุยกันเป็นในลักษณะแบบมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่กันมีความสนอกสนใจกันแบบลึก แบบลงลึกนะคะก็เรียกว่าเป็นการดีทีเดียวแล้วก็หินก็ยังบอกว่าตัวท่านเองไม่มีสัตรูในเดือนนี้เพราะว่าสหัชชะได้ลาพิสลาซุรีนะคะหินดีหินคุณธรรมค่ะนะแล้วจริงๆแล้วลาพิสลาซุรีเนี่ยเขาก็จะเป็นหินที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของยานยังรู้สัมผัสพิเศษนะคะเรื่องของการเจริญสติการฝึกสมาธิ ต้องหินลาพิสลาซุรีนี่เลยค่ะท่านผู้ชมดูไพ่นะคะไพ่บอกว่าในเดือนนี้ตัวท่านเองนะคะกับพี่น้องกับเพื่อนฝูงและกับทุกๆคนในวงเก่าในองค์กรน,นะคะมีโอกาสได้ร่วมมือกันค่ะนะอย่างบางบ้านเนี่ยเขาจะมีธุรกิจที่เป็นธุรกิจทำร่วมกันทั้งครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวดังนั้นในเดือนนี้ ตัวท่านเองก็อาจจะมีการพูดคุยกันถึงโปรเจกต์ใหม่ถึงโครงการงานใหม่ธุรกิจใหม่ที่เริ่มลงทุนกันไปแล้วนะคะแต่มีการพูดคุยกันว่ามีการขยับขยายไปในทิศทางใดที่ดีหรือว่ามีสินค้าตัวใหม่โปรเจกต์ใหม่ว่าต้องลงมือทำกันอย่างไรนะคะแล้วการพูดคุยกับพี่น้องก็มีความเข้าอกเข้าใจกันดีและมีโครงการใหม่ๆใน การพูดคุยกันในด้านนั้นด้วยสำหรับในที่ทำงานก็มีเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ด้วยที่ทีเดียวค่ะหรืออาจจะมีการศึกษามีการเรียนรู้ในเรื่องเราวใหม่ๆกับเพื่อนฝูงของท่านค่ะนะโอ้โหเรียกว่าดีนะและก็ไม่มีศัตรูไพ่ออกมาสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤกษ์นะคะต่อมาแนะดูไสทอง สายทองเนี่ยบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีพฤกษพนะคะบ้านช่องห้องหอของท่านเนี่ยดีแล้วนะใส่ทองเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยและถ้าบ้านท่านใดนะคะมีกิจการอยู่ในที่บ้านของท่านเองตัวท่านก็ต้องมีคอยจัดดูแลในเรื่องกิจการงานของท่านให้ดีนะคะแล้ว้าแล้วก็ภายในบ้านของท่านเองก็ต้องมีการจัดหิ้งพระให้ดีทําคอยปัดฝุ่นคอยทําความสะอาดองค์พระองค์เจ้าของท่านให้ดีด้วยค่ะ นะเห็นไหมเนี่ยหินสวยงามมากและหินยังบอกด้วยนะคะว่าหน้าบ้านท่านใดเนี่ยที่มีข้าวของวางแบบเกะกะไม่เรียบร้อยนะคะเก็บใส่กล่องใส่ถุงค่ะเพราะว่าสิ่งของเรานั้นนะคะคอยกีดขวางการเดินทางของเงินดังนั้นเนี่ยถ้าอยากมีเงินคล่องมืออยากมีเงินเข้าบ้านเยอะๆนะคะดูแลความเรียบร้อยดูแลยิ่งพระหิ่งเจ้าที่บ้านให้ดีค่ะ นะเอาละเรามารับชมกันต่อว่าไพ่ของท่านพา m e เมราคอมเบนส์มิธบอกให้เราทราบอะไรคะนะนี่หรือไพ่ใบนี้นะคะได้ king of s o u r e นด,ดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้นะคะก็สถานการณ์ในครอบครัวนะก็อาจจะมีในเรื่องของการคุยกันเชิงเหตุเชิงผลเยอะนะคะและถ้าอยู่ในที่ทำงาน การพูดคุยการติดต่อเจรจาก็เป็นอะไรที่จะต้องใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ใช้ความคิดใช้เหตุใช้หลักการใชเ้เหตุผลเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาท่านไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรในหน่วยงานของท่านไพ่ก็เตือนมานิดหนึ่งนะคะว่าจะต้องพูดคุยสิ่งใดไปตอนนี้ไม่ควรพูดทีเล่นทีจริงพูดอะไรแล้วก็ต้อง มีความคิดมีไอเดียอะไรออกมาตอนนี้ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและพูดออกมาแล้วต้องมีในเรื่องของเชิงเหตุชเงเนี่ยให้มากๆนะคะต้องให้มีเหตุมีผลนะคะให้มากๆค่ะก็คือต้องเรามาระวังในเรื่องของการพูดคุยกันในที่ทํางานการพูดคุยกันในที่กับญาติพี่น้องกับ เพื่อนฝูงนะคะต้องคือคุยแล้วต้องมีเหตุผลนะคะช่วงนี้นะฮะอย่าคุยแบบทีเล่นทีจริงค่ะนะเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูต่อหินฮีมาไทย ที่มาไทยเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของปุตตะดังนั้นนะคะก็เป็นความโชคดีแล้วนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีพฤกษบหากท่านนะมีความต้องการที่ทำธุรกิจออนไลน์ในเดือนตุลาคมนี้ท่านสามารถเริ่มได้เลยเริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรนะคะธุรกิจออนไลน์ถึงแม้ว่าเป็นพืชสวนเป็นพืชทางการเกษตรนะคะปัจจุบันเนี้ย เขาก็มีการพรีเซนต์มีการนำเสนอกันทางออนไลน์ทางช่อง Youtube กันเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดหากมีความสนอกสนใจในด้านนี้นะคะเข้าไปรับชมเลยเพราะว่าทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Youtube Facebook มีเรานะคะอาจารย์ครูผู้มีความรู้ได้นำความรู้เหล่านั้นมาแบ่งปันให้กับเราเนี่ยได้รู้กันค่ะได้รับรู้กันหากท่านใดมีความสนอกสนใจนะคะลองเข้าไปดูใน YouTube ลองเข้าไปดูใน f a c e o o o โซเชียลมีเดีทั้งหลายด้านนะคะอาจเป็นในการสร้าง,รางแรงบันดาลใจให้กับตัวท่านนะคะหรือส่งผลให้ตัวท่านเนี่ยมีในเรื่องของความคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยออกมาได้ด้วยค่ะนะเอาละเรามารับชมต่อว่าไพ่ของท่านพาเมลาเนี่ยเขาแนะนำว่าอะไรคะ่ะนะ โอ้โหสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจกำลังสองจิตสองใจนะคะจะลงมือดีไม่ลงมือดีนะก็อย่างไรก็ตามนะคะหากท่านยังไม่มีความรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านต้องหาคูรู้หาผู้รู้หาผู้ที่เขามีความรู้มาให้คำแนะนำกับท่านคะ่ะ นะจะได้เกิดความชัดเจนมากขึ้นมีไอเดียมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆอาจช่วยให้ตัวท่านเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะนะเอาละค่ะเรามาดูต่อดูที่ Smo ก y ี้คว t สสโมก y ี้คว t สก็นี้นะคะอยู่ในตำแหน่งของอริดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองนะคะหากมีความไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วก็แนะนำนะคะตื่นนอนมาให้รีรบอาบน้ำแลแล้วก็ดูแลตัวเองให้ สวยงามดูแลตัวเองให้หล่อให้เทนะคะแล้วก็อาจจะมีการในเรื่องของการเปิดเพลงเบาๆฟังเปิดบทสวดมนต์เบาๆฟังหรือท่านใดไม่ชอบแนวนี้ท่านสามารถออกไปวิง่งออกกำลังกายออกไปรดน้ำต้นไม้หรือหรือนะคะ ช่วงส,สายยอาจจะไปหาหนังสือดีๆหนังสือที่สร้างกําลังอกกาลังใจอ่านสักหนึ่งเล่มนะคะนะดวงของท่านที่เกิดราศีพฤกพบางท่านอาจจะมีอาการแบบนี้อยู่ดังนั้นทําตามคําแนะนํา,นา,นข,านนของหินนะคะดูต่อค่ะว่าไพ่เนี่ยแนะนําว่าอะไรคะ่ะท่านผู้ชมนะหรือไพ่แนะโอ้โหนี่ไงไพ่กับหินเนี่ยสอดคล้องกันทีเดียวดังนั้น ท่านที่เกิดราศีพฤกษบอย่างไรก็ตามนะคะหากมีโอกาสปฏิบัติธรรมตามศาส,สนานั่งสมาธิ มีการเจริญสติคอยเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองนะคะหรือบางท่านไม่ถนัดแนวนี้ท่านก็อาจจะเล่นโยคะหรือท่านไม่ถนัดแนวนี้อีกท่านก็อย่าอยู่คนเดียวนะคะท่านต้องหาคนคุยแล้วล่ะค่ะท่านอาจจะโทรมาหาเบยิปซีใครใจนะคะมาปรึกษาเบยิปซีใครใจก็ได้คะ่ะนะเห็นไหมทั้งไพ่ทั้ทงหินเนี่ย สอดคล้องกันเลยทีเดียวเบอร์โทรของเบนะคะ095-532-5693ส่วนไลน์ไอดี baytarot เบ t a โรค่ะนะเอาร่ะค่ะท่านผู้ชมเรามาดูซิทรินค่ะ ซิทรีนก้อนนี้นะคะท่านผู้ชมเขาอยู่ในตำแหน่งของปัตตนีดังนั้นนะคะตัวท่านเองเป็นผู้ที่ทำไมคะมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงนะชื่อเสียงเรื่องรือระบือไกลเลยทีเดียวตลอดเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ถากหากท่านแต่งงานแล้วคนพิเศษของท่านค่ะเขาก็มีสเสน่ห์ด้วยเขามีเรื่องหน้าที่การงานของคนพิเศษของท่านมีโอกาสมีโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ย สูงและตัวท่านเองก็มีโอกาสได้หุ้นส่วนที่เขาเนี่ยมีคุณภาพนะคะเป็นความโชคดีเป็นจังหวะที่ดีของท่านนะคะท่านที่เกิดราศีลักะแาเอาละค่ะเรามารับชมต่อว่าไพ่ของท่านพาเมล่าคามินสมิธแนะนำว่าอะไรคะเรามาดูคะ่ะนะโอ้โหเห็นไหมทั้งไพ่และหิน <c oughs> <c oughs> ขอไพ่ค่ะ ทั้งไพ่และหินสอดคล้องกันมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมดังนั้นในเดือนนี้นะคะตัวท่านใดที่ยังไม่มีคู่คู่ของท่านมาแล้วนะคะอย่างที่บอกในอ,อ,อันนี้มาละใครก็บอกว่าให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีใช่ไหมก,ก็สอดคล้องด้วยกับหินซิทรินในเดือนนี้ หากท่านใดยังไม่มีแฟนท่านต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองท่านต้องลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะนะฮะและเดือนนี้ท่านมีโอกาสได้คู่นะคะอ่ะต่อมาเป็นคาเนเลียนคาเนเลียนเนี่ยเป็นหินที่มีความสุขหยิบครั้งใดเนี่ยก็มีความสุขมากๆเลยค่ะท่านผู้ชม เขาอยู่ในตำแหน่งของม,ม,มรณนะก็คือเกี่ยวกับในเรื่องราวของสุขภาพหากตัวท่านนะคะมีอารมณ์ที่ดีนะมีสภาพจิตใจที่ดีนะคะมีอารมณ์ที่เบิกบานใจนะคะก็ส่งเสริมให้ร่างกายของท่านเนี่ยมีความกระปรี้กระเป๋ามีความสดใสไปด้วยอย่างที่นะคะที่สมเด็จสมมาสัมภพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่า ใจเป็นกายในเป็นเบานะถ้าจิตใจเรามีความสุขร่างกายของเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีพฤกษบหากมีโอกาสนะยํำนะคะนั่งสมาธิเจริญสติแล้วก็อาจจะออกกําลังกายฟังบทสวดมนต์ฟังเพลงเปิดเพลงเบาๆฟังหรือท่านอาจจะรดน้ำต้นไม้นะคะเห็นไหมเนี่ย หินคาเนเรียนกันเขาเตือนเขาบอกมาอีกแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาดูไพ่ต่อว่าไพ่บอกว่าอะไรนะอ้อขอเสริมอีกนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของสุขภาพหินคาเนเรียนเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ในจักระที่สองดังนั้นเนี่ยตัวท่านจะต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของระบบภายในของทั้งผู้หญิงและก็ของผู้ชายนะคะ แล้วค่เรามาดูต่อโอ้โหไพ่ใบนี้สวยมากไพ่ใบนี้นั้นในเรื่องของสุขภาพของท่านก็คือให้เรามาระวังในเรื่องของอาการท้องผูกนะแต่ถ่านในด้านดีนะก็หมายความว่าตัวท่านต้องมีในเรื่องของการฝึกสมาธิเจริญสติอยู่กับลมหายใจนะคะเพราะว่าการฝึกสมาธินี่มีความสําคัญมากค่ะท่านผู้ชมการฝึกสมาธิ ช่วยทาให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เบิกบานใจนะคะสามารถทําให้ตัวเราเนี่ยควบคุมดูแลระบบหน้าที่การงานของเราเนี่ยให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนเนี่ยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยการสูดหายใจแบบเข้าออกแบบลึกแบบยาวทําให้ออกซิเจนเข้ามาในร่างกายของเราเยอะนะคะทาใหร้ระบบภายในของเราเนี่ยดีนะคะเห็นไหมนี่เลิศ ไพ่สวยแนะของท่านเนี่ยดีมากเลยได้ไพ่ใบเนี้ยเดอะไฮโลแฟนเนี่ยก็ยังบอกได้เลยนะคะว่าอุบัติเหตุไม่มีค่ะการเดินทางเนี่ยปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปก,ปกปักรักษาคุ้มครองของท่านเนี่ยตัิท่านเนี่ยตลอดการเดินทางเอาละค่ะโอ้โหนี่กรีนอเวนเจอรีนสวยงามมากเลยมีความเย็นมอกค่ะ เนี่ยจับอยู่ในเย็นเชียบเลยสวยไหมคะท่านผู้ชมสวยจริงๆเลยกรีนเวนเจอรีนนะคะเขาอยู่ในตำแหน่งของสุทะดังนั้นเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้ตัวท่านเองมีโอกาสแล้วนะคะที่ได้ไปท่องเที่ยวทั่วไทยแล้วอาจจะไปเขาใหญ่อาจจะไปตามสถานที่ที่เขามีต้นไม้เยอะๆนะคะเป็นตามแหล่งธรรมชาติมีภูเขามีน้ำตก นะคะไปได้แม้แต่ทะเลก็ยังไปเที่ยวได้เลยค่ะเพราะว่าทะเลมีภูเขานะมีน้ําทะเลมีหาดทรายนะเดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์การเดินทางมีการมีเกณฑ์การเดินทางไปท่องเที่ยวและเกณฑ์การเดินทางไปท่องเที่ยวก็ปลอดภัยเดินทางไปแล้วมีความสุขใจสบายใจนะคะเอาละเรามาดูไพ่ต่อว่าไพ่บอกว่าอะไรค่ะอื ระหว่างการเดินทางนะยังพบคนที่ถูกอกถูกใจได้รับการช่วยเหลือในการเดินทางเห็นไหมเลิศแล้วก็มีความสุขอะ่ะตั้งแต่ออกจากบ้านไปจนถึงปลายทางอะ่ะนะเหมือนกับชีวิตแบบดีดีมีมีอะไรที่แบบเตรียมไว้ให้ตลอดทางเลยอะดูพไพ่ใบนี้นะคะนะ มีความสุขการติดต่อเจรจาการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากค่ะท่านผู้ชมนะต่อมานี่ไอรอนไทเกอร์ไอรอนไทเกอร์นี่นะคะเขาเกี่ยวกับหินในด้านของการงานพอดีแลยและเขาอยู่ในตำแหน่งของกรรมะดังนั้นหน้าที่การงานของท่านที่เกิดราศีพฤกษ์ตัวท่านนะคะธุรกิจการงานของท่านเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ย อย่างแน่นอนร้อยร้ซนะคะดังนั้นเนี่ยหากมีไอเดียนะคะโครงการต่างๆใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ line, ธุรกิจออฟไลน์ line, ให้ท่านเนี่ยรีบลงมือทำนะบางท่านเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยครบแล้วนะครบแล้วจริงๆแต่ยังไม่เริ่มเริ่มสะินะคะถ้าเริ่มแล้วเนี่ย ปังอย่างแน่นอนร้อค่ะไอรอนไทเกอร์เขาบอกมาแบบนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมคราวนี้เรามาดูนะคะว่าไพ่บอกว่าอะไรนะคะไพ่ของท่านพามิลาสวยมากเลยไพ่ชุดนี้นะคะนี่ไงการเงินมาแล้วเห็นไหมทำแล้วเนี่ยร้อยเปอรเลยค่ะสําหรับท่านที่ดูแลในเรื่องของเทรดหุ้นของท่านส่วนกระแสนะคะการเงินเนี่ยได้มาแล้ว ถ้าท่านใดเทรดทองก็ส่วนกระแสเช่นกันนะคะและท่านใดที่ดูแลในเรื่องของกองทุนต่างๆดูแลในเรื่องของการลงทุนกับทองคําการลงทุนกับสลากออมสินในเดือนนี้ท่านมีโอกาสดีและมีโชคดีค่ะนะคะเรื่องหน้าที่การงานดีมากสำหรับท่านที่มีโครงการในการงานต่างๆนะคะที่มีไอเดียที่ต้องการทำ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้รีบลงมือทำได้ทันทีนะคะในเดือนตุลาคมนี้และท่านผู้ชมคะในวันที่17-25ถึง25ตุลาคมนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจคะ่ะ อย่าลืมนะคะลอ,ลองรับประทานเจดูนะคะสัก3วัน5วัน9วัน10วันนะคะสำหรับเบย์ยิบซีครใจรับประทานเจทุกวันค่ะปีนี้ตั้งใจไว้แล้วค่ะ11วันแน่นอนนะคะแล้วก็เบย์ยิซีครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกที่มา รับชมรายการของ b บยใครใจกันครั้งใดนะคะไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเบยใครใจค่ะทั้งชาวไทยชาวพม่านะคะชาวลาวชาวกัมพูชาชาวอเมริกาอกาอสเตรเลียเยอรมนีและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะเบยใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการมานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆและ ทุกคนที่น่ารักทุกคนทั่วโลกนะคะได้รับชมได้รับฟังกันคะ่ะก่อนจากกันเบยิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆโชคดีมีความสุขไม่ว่าจะหลับหรือตื่นนะคะก็ดำรวยมีความมั่งคัง่งมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วกลับมาพบกับเบยิบซีใค,ใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ